สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลมีเสียงของนักเรียนมาให้ฟังกันอีกแล้วนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยนะก็จะได้ยินเสียงโอ๊ตนิดหน่อยนะแล้วพอมีนักเรียนที่ขยันทำการบ้านส่งมาเนี่ยพลก็จะขออนุญาตให้นักเรียนทำการบ้านแล้วเอาเสียงมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเป็นข้อมูลที่เก็บบันทึกของนักเรียนด้วยนักเรียนจะได้กลับมาฟังตัวเองแล้วก็เอาไปปรับปรุงของตัวเองต่อไปนะคะแล้ววันนี้เนี่ยปัวขอชมเลยนะขอชมนักเรียนคนนี้นะคะนักเรียนดานะคะเพราะว่าดาเนี่ยเรียนอยู่ประมาณในการอ่านเรื่องนี้ก็เดือนครึ่งนะคะดาเรียนพร้อมกับจี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยดาจะช้ากว่าจี้นะแต่เราไม่เปรียบเปรยกันพูดให้ฟังเฉยๆนะคะดามีความตั้งใจมากๆเลยเขาบอกว่าเขาฝึกอ่านเรื่อง Greedy Dog เนี่ยนะโอ้ยเป็นร้อยครั้งได้แล้วมั้งของดานี้ที่ฝึกคือดาพูดเป็นคำๆแต่โบ๊ทเนี่ยชื่นชมมากเพราะว่าอ่าน Greedy Dog ครั้งนี้นะอ่านเป็นกลุ่มคำดีขึ้นนะคะแล้วก็จังหวะดีขึ้นนะในเรื่องของการอ่านออกเสียงที่ยังไม่ใช่อันนี้ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปนะขอชมเชยนะคะในความพยายามนะคะอ่านเป็นกลุ่มคำมากขึ้นกว่าแต่ก่อนไม่ว่าจะใช้การฝึกด้วยวิธีใดก็ตามทำออกมาจนสำเร็จนะคะจนสำเร็จพยายามต่อไปนะคะใครที่มีปัญหาเหมือนกับดานะคะที่อ่านเป็นกลุ่มคำไม่ได้ค่อยๆตั้งใจฝึกไปนะคะค่อยๆตั้งใจฝึกไปแต่ว่าเวลาโบสอนเนี่ยโบไม่ค่อยอยากให้น้องตั้งใจมากเพราะน้องตั้งใจมากแล้วน้องเครียดนะคะให้สบายๆมีความผ่อนคลายนะคะแต่ก็ต้องพยายามให้ได้ความถูกต้องแล้วก็ความคล่องนะคะของหน้าเนี่ยตอนต้นมีช่วงห่างเว้นในการอ่านเยอะโบก็มีตัดออกไปนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเท่านั้นเอาละค่ะมาฟังเสียงดากันเลยนะคะ Hello, I'm Da. I am reading The Greedy Dog. There was a dog that was very hungry. He searched for food everywhere, and at last he found a bone. He picked the bone with his mouth and started going back to his home. There was a bear on the way to his home. When he started crossing it, he watched his reflection in the water. The dog thought that there was another dog with a bone in water. He wanted to get that other bone too. So, he started breaking at his own reflection. His bone fell in water as soon as he opened his mouth.The greedy dog lost his bone. Moral of the story. Don't be greedy. Thank you.